ก็เป็นตัวอย่างดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะปิดท้ายกันที่หุ้นไทยในภาคเช้านะคะปรากฏว่าบวกกว่า10จุดด้วยกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะดัชนีบวกเพิ่มไป 10.22 จุดด้วยกันดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่ 1,418.59 จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 39,000 กว่าล้านบาทค่ะก็ดัชนีเนี่ยนะคะมีการปรับตัวดีกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคจากแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นหลักค่ะทั้งกลุ่มพลังงานแบงก์แล้วก็การสื่อสารส่วนในเรื่องของค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้นะคะอยู่ที่31.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าต่อเนื่องเกาะกลุ่มภูมิภาคค่ะโดยตลาดรอติดตามผลการประชุมของเฟดนะคะส่วนราคาทองคำในเช้านี้ปรับราคาหลายรอบด้วยกันแต่ว่าล่าสุดนั้นราคาไม่เปลี่ยนแปลงโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,250 บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 25,350 บาทค่ะ